ิ่งที่เราทำที่คณะเภสัชในส่วนที่ผมทำเนี่ยคือเราสร้างแบบจำลองในคอมพิวเตอร์พูดง่ายๆคือสร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วอยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เราก็ให้มนุษย์ในคอมพิวเตอร์คนนี้นะครับซึ่งผมตั้งชื่อว่านายแฮลนะครับแฮลโหระพาเล่าให้ฟังก่อนใน3เกลอเนี่ยจริงๆมี4คนนะครับก็คือพลนิกรกิมหนวดแล้วก็ดิเลกนะครับแต่ว่าเขาพลพัชราพรเนี่ยคนที่2นะครับไม่ใช่คนหัวล้านเนี่ยคือหล่อสุดคนหล่อสุดเนี่ยมีคนใช้ชื่อว่านายแฮลโหระพาค่ะนะครับแล้วนายแฮลโหระพาเนี่ยก็มีพฤติกรรมที่ชอบสูบกัญชานะครับแล้วปออินทปาลิเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าถ้าวิธีการที่แฮลสูบกัญชาเนี่ยทำอย่างไรแล้วก็พอสูบแล้วเนี่ยแฮลมีอาการยังไงบ้างดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับผมเนี่ยแฮลกับปออินทปาลิเนี่ยเป็นครูคนแรกที่สอนเกี่ยวเรื่องเภสัชวิทยาแล้วของกัญชารวมทั้งการใช้กัญชาเพื่อคุณแฮลเพื่อความสนุกสนานของคุณแฮลคุณแฮลครับผมพอสูบไปสักพักนึงเนี่ยอย่างแรกที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือแฮลจะรู้สึกกลุ่มๆก็คือยูโฟริกเอฟเฟคก็คือรู้สึกดีรู้สึกไฮพอสูบไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาพออาจที่จะได้รับขนาดเยอะไปหน่อยเนี่ยแฮลจะเริ่มมีอาการคล้ายๆกับว่าเห็นเงานู่นเงานี่ก็ตกใจได้ง่ายหลอนตรงนี้มันใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่เรากังวลกันก็คือไซโคซิสคือกลัวว่าเดี๋ยวจะไปทำร้ายผู้อื่นแล้วก็มีหลายอย่างก็คือมีอาการพารานอยก็คือระแวงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือเริ่มอยากที่จะกินนู่นกินนี่แล้วก็คอแห้งสิ่งที่ผมไปจบกลับมาเนี่ยก็คือการสร้างมนุษย์นะครับในคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วตอนที่เรียนเนี่ยก็คือให้สารพิษกับมนุษย์คอมพิวเตอร์คนนั้นแล้วดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับมนุษย์คนนั้นในคอมพิวเตอร์คราวเนี้ยตอนนั้นเราสนใจสารพิษเนาะแต่ตอนเนี้ยเราสนใจTHC หรือว่าไอ้ตัวสารที่อยู่ในกัญชาอันเนี้ยที่มีสามารถทำให้เกิดภาวะอาการทางจิตได้ทำให้เกิดอาการอารมณ์ดีได้เกิดอาการไฮได้เนี่ยหน้าที่ของเราก็คือสร้างมนุษย์คนนี้ขึ้นมาในคอมพิวเตอร์แล้วผมก็ตั้งชื่อว่าแฮลอาจารย์ขออนุญาตนิดนึงครับตอนที่เจอสารพิษในกัญชานี่มันไม่ใช่สารพิษครับมันเป็นสารออกฤทธิ์สารออกฤทธิ์ครับผมเพียงแต่ว่าฤทธิ์ที่เกิดขึ้นอันนี้มันเป็นฤทธิ์ที่ทำให้เกิดอาการทางget high ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า high ก็คือมีอาการมีความสุขแต่ว่าในที่สุดแล้วถ้าโดสเยอะเกินไปขนาดเยอะเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการจิตทางจิตขึ้นมาบางอย่างได้ครับผมสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยก็คือสร้างมนุษย์ขึ้นมาในคอมพิวเตอร์นะครับโดยที่มนุษย์คนนี้ก็จะมีอวัยวะต่างๆนะครับตามที่คนปกติมีนี่แหละนะครับในแบบจำลองของแฮลอีไตแฮลของผมเนี่ยจะประกอบไปด้วยบนสุดเนี่ยน่ารักครับน่ารักก็จะมีปอดนะครับเนื่องจากว่าแฮลจะเสพทางเข้าทางปอดเนาะแล้วก็จะมีสมองเนื่องจากว่าสมองเนี่ยเป็นจุดที่สารจะเข้าไปแล้วออกฤทธิ์นะครับโดยมันเข้าไปที่ปอดแล้วมันก็พุ่งขึ้นสมองเลยมันก็จะเข้าไปที่หัวใจแล้วหัวใจก็จะพาไปทั่วร่างกายมันไปสมองซ้ายขวาหรือไปทั้งสมองละครับสำหรับเราสำหรับตอนนี้เราบอกว่ามันเข้าไปสมองทางก้อนเลยเนาะพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยพอเข้าไปในสมองเนี่ยมันจะมีตัวพาออกได้นะครับเป็นโปรตีนตัวหนึ่งซึ่งมีหน้าที่จำเพาะในการที่จะพาเจ้าตัวสาร THC นี่ออกจากสมองได้ออกไปไหนคะอาจารย์ออกไปในเลือดครับก็คือออกไปจากสมองก็วิ่งกลับเข้ามาในเลือดอีกถูกต้องโดยที่ตัวพาตัวนี้ผมตั้งชื่อว่า PGP แล้วกันชื่อเต็มคือ P ไกโคโปรตีนนะครับเป็นโปรตีนหรือว่าเป็นสารที่เรามีอยู่ในร่างกายของเราอยู่แล้วมีอยู่ในสมองด้วยนะครับที่สมองเนี่ยมันมีบทบาทสำคัญในการพาเจ้าตัวTSC ออกเนาะแล้วก็มีไขมันแล้วก็มีกล้ามเนื้อที่อยู่ในร่างกายเนื่องจากว่าเจ้าตัว TSC เนี่ยเป็นสารที่สามารถละลายในไขมันได้สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเสพบ่อยๆเนี่ยเราจะมีแนวโน้มที่จะเจ้า TSC เนี่ยจะไปสะสมในไขมันของเรานะครับเบิร์นไหมมันไม่เบิร์นเนาะไม่ฮะมันก็สะสมอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็จะค่อยๆปลดปล่อยออกมาได้เรื่อยๆนะครับ oh. ก็ทำให้คนที่ใช้บ่อยๆแล้วไปใช้อีกเนี่ยอาจที่จะ
เก็ตไฮหรือว่าเกิดอาการแบบดีเนี่ยเร็วกว่าคนอื่นเขาแล้วเราก็มีอวัยวะอื่นๆด้วยเช่นที่ไตเนาะก็คือจะสามารถที่จะปัสสาวะออกได้ฉี่ออกนะครับหรือว่าไปที่ตับเนี่ยที่ตับเนี่ยก็จะมีตัวที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเจ้าตัวสาร THC สารเคมีสำคัญในกัญชาเนี่ยออกไปสารตัวอื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแล้วก็มีเลือดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราให้สารต่างๆพวกนี้เข้าไปในร่างกายของในแห้วนะครับหรือว่ามนุษย์จำลองในคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็สามารถให้ได้แบบทั้งฉีดก็ได้กินก็ได้หรือว่าสูบก็ได้นะครับคราวนี้เรามาดูว่าพอเรารู้แล้วล่ะว่าข้อมูลต่างๆทางวิทยาศาสตร์ที่เรามีเนี่ยรูปร่างหน้าตาของแห้วควรจะเป็นอย่างนี้นะครับเราสิ่งที่เราต้องทำต่อไปเนี่ยก็คือในแต่ละอวัยวะเนี่ยเราต้องเขียนสมการคณิตศาสตร์ขึ้นมาหลายๆคนที่เห็นหน้า Facebook ก็จะเห็นสมการเต็มไปหมดเลยใช่ครับก็จะทำให้ทุกคนอ้วกภายในบัดดลเพราะว่าผมลังตัวแรกนี่ภาษาอังกฤษวรรณคำนะคะลังนี่คือปอดครับ brain นี่คือสมอง fat ก็คือไขมันLiver เนี่ยก็คือตับนะครับคิดนี่ก็คือไตแล้วก็ blood ก็คือเลือดโดยที่แต่ละช่องเนี่ยแต่ละอวัยวะเนี่ยจะมีสมการของเขาอันนี้ถ้าคนเก่งเลขจะชอบนะครับแต่โดยทั่วไป 99% ของประชากรเนี่ยจะเกลียดเลขทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติเอาอย่างนี้แล้วกันเราก็มีสมการเนาะในการที่จะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละอวัยวะสมมุติว่าตอนนี้เรามี7อวัยวะนะครับเราก็จะมีสมการเนี่ย7สมการแล้วถ้าเราแก้สมการได้ซึ่งแก้ไม่ได้เพราะว่ามันเยอะเกินไปเราก็ต้องให้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันช่วยแก้สมการให้เราก็เอาเปลี่ยนสมการเนี่ยเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ค่ะเพื่อที่ให้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันคำนวณออกมาให้เรานี่แค่น้ำจิ้มนะคะสัปดาห์ต่อๆไปมานุพัฒน์ยังมีอะไรมาแลกเปลี่ยนจากคอมพิวเตอร์ในห้องแลบในฐานะผู้อำนวยการแล้วก็อาจารย์ที่สอนนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยๆไม่น่าเชื่อว่าผลงานวิจัยของอาจารย์มนุพัฒน์จะมีคุณประโยชน์กับประเทศไทยมากๆที่สำคัญคือเวลาเราไปฟังสื่อจะฟังแค่ติ่งเดียวนะและขอร้องว่าเวลาจะไปสื่ออะไรก็อย่าสื่อแค่ติ่งเดียววันนี้ได้คำตอบแล้วนะคะว่ามะเร็งกับกัญชายังรักษาไม่ได้ยังต้องพิสูจน์กันยังต้องพิสูจน์ยังต้องวิจัยสัปดาห์หน้าเราเจอกันอีกค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ